ที่หลักของกรมการค้าภายในนะคะที่จะต้องคอยกำกับดูแลการค้าการขายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรมในช่วงที่ประชาชนต่างหาซื้อของขวัญของฝากเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือและคนพิเศษในเทศกาลปีใหม่จึงต้องมีการตรวจสอบดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการและก็ป้องกันการฉวยโอกาสในการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้ากระเช้าของขวัญค่ะที่ต้องเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องการแสดงรายการสินค้าน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วยและสินค้าในกระเช้าต้องมีอายุมากกว่า6เดือนค่ะการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญสำหรับเทศกาลสำคัญนะคะนอกจากการดูสินค้าที่บรรจุในกระเช้าให้ถูกใจแล้วนะคะอีกส่วนสำคัญค่ะที่จะต้องดูด้วยนะคะก็คือป้ายแสดงราคาสินค้าและรายการสินค้าแต่ละรายการค่ะซึ่งควรจะดูราคาคร่าวๆนะคะรวมทั้งอย่าลืมบวกค่าภาชนะบรรจุด้วยค่ะจะได้ถูกใจว่ากระเช้าของขวัญใบนั้นนะคะมีความคุ้มค่าสมราคาหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อค่ะและก็เป็นประจำทุกปีค่ะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายในการติดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการให้ถูกต้องชัดเจนหากประชาชนนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ซึ่งกรมการค้าภายในจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะหากพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายจะมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในแต่ละกระเช้าเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดของสินค้านะครับมีรายละเอียดชัดเจนแล้วก็มีระบุราคานะครับรวมทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เรามาตรวจถ้าเผื่อห้างไหนละเลยไม่ปฏิบัติตามนะครับเราก็มีโทษนะครับแต่เป็นโทษปรับแค่ปรับนะครับไม่เกิน 10,000 บาทประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทางกรมค้าภายในเนี่ยเราก็กระจายนะครับเจ้าหน้าที่ออกไปตามห้างร้านต่างๆเพื่อตรวจในเรื่องนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าในปีใหม่สามารถช็อปได้อย่างสบายใจนะครับแล้วได้ของที่ราคาถูกแล้วก็ได้ราคาครบนะครับอันนี้เป็นตามนโยบายของกระทรวงนะครับอีกอันนึงก็คือส่วนกระเช้าของขวัญประเภทผักและผลไม้นะคะจะต้องวางกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน3วันค่ะทั้งนี้แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐนะคะจะมีมาตรการในการกำกับดูแลผู้ประกอบการเพื่อให้ค้าขายอย่างเป็นธรรมแต่ผู้บริโภคเองนะคะก็ควรรักษาผลประโยชน์ของตนเองให้ความสำคัญกับการตรวจสอบฉลากและตรวจดูสภาพความเรียบร้อยของบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการเปรียบเทียบและตรวจสอบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อคณากรอยู่ดีถ่ายภาพอโนชาอุสุวรรณทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน